ธรรมบรรณาการเรื่องนางปุณณาทาสีหญิงต่ำต้อยผู้ถวายอาหารคนยากคืนหนึ่งนางปุณณาสมข้าวเป็นอันมากที่เศรษฐีมอบให้จนเหงื่อชุ่มไปทั้งกายนางออกไปยืนตักลมอยู่ภายนอกเพื่อพักผ่อนสมัยนั้นพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเมื่อภิกษุทั้งหลายฟังธรรมแล้วต้องการกลับยังที่พักแต่มืดพระเถระจึงเนรมิตไฟให้เกิดขึ้นและเนรมิตภิกษุผู้นำทางผู้เขาคิดจะกูดจึงสว่างด้วยแสงไฟเป็นดวงดวงคล้ายคนถือเทียนเดินไปเป็นกลุ่มๆหรือเป็นแถวนางปุณณาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราลำบากอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยในการงานจึงยังไม่หลับก็เหตุไรหนอพระภิกษุทั้งหลายจึงยังไม่ยอมนอนความไม่ผาสุกบางอย่างคงเกิดขึ้นแก่ท่านเช่นพระบางรูปอาจถูกงูกัดเป็นต้นตอนเช้าตรู่นางเอารำชุบน้ำแล้วทำขนมปิ้งที่ฐานไฟห่อไว้ในพกตั้งใจจะกินกลางทางที่ไปท่าน้ำเธอพบพระศาสดาและพระอานนท์ในระหว่างทางเธอคิดว่าบัดนี้ทายธรรมของเรามีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจเราก็จะถวายขนมนี้เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงวางหม้อน้ำไว้น้อมขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่าขอพระองค์โปรดรับขนมอันเศร้าหมองนี้ทรงเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาทเข้าไปถวายทรงรับขนมของนางปุณณาเพื่ออธิษฐานขอให้ได้เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงอนุโมทนาว่าจะเป็นเช่นนั้นเถิดนางคิดว่าพระศาสดาคงจะไม่เสวยขนมนั้นคงประทานแก่กาหรือสุนัขแล้วเสด็จไปเสวยอาหารอันประณีตที่พระราชวังหรือบ้านเศรษฐีแห่งใดแห่งหนึ่งพระศาสดาทราบปริวิตกของนางแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูชีวรถวายพระองค์ประทับนั่งเสวยขนมของนางปุณณาผู้ยืนดูอยู่เสร็จภารกิจแล้วตรัสถามนางปุณณาว่าเหตุไรเมื่อคืนนี้จึงดูหมิ่นสาวกของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะนางปุณณาทูลและทูลถึงความคิดของตนให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุณณาเธอนอนไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ส่วนสาวกของเรานอนไม่หลับเพราะประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรในธรรมเป็นเครื่องดื่มดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อผู้ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้จบพระธรรมเทศนานางปุณณาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลคำอธิบายพระคาถาอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานของสัตว์ทำให้สัตว์ผู้มีอาสวะนั้นมัวเมาเหมือนเครื่องดองภายนอกเช่นเหล้าทำให้คนเมาอาสวะคือกิเลสทำให้สันดานสมองแปลงง่ายๆอาสวะคือความชั่วมี4อย่างได้แก่1กามสองมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด3ภพความติดในภพ4อวิชชาความไม่รู้คำว่าศึกษาทั้งกลางวันกลางวันหมายถึงการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาทั้งกลางวันกลางคืนขอน้อมไปในนิพพานคือมีอัธยาศัยน้อมไปในนิพพานคือในการดับตัณหาข้อว่าตื่นอยู่ทุกเมื่อนั้นคือมีสติระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ยินดียินร้ายเมื่อกระทบอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสัมผัสทางกายและธรรมารมณ์คือใจไม่เห็นแก่หลับนอนเมื่อบุคคลประกอบด้วยธรรมะเรื่องตื่นอยู่หนึ่งปฏิบัติไตรสิกขาหนึ่งมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานหนึ่งอาสวะคือความชั่วทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้